อุ้ยทำไมนี่มันสว่างจังเดี๋ยวมาคุยกันสัก1 ชั่วโมงแล้วกันนะครับรอคนก่อนเนาะ4 โมงยังไม่เลิกงานกันแน่เลยโอเคคนดูกำลังเข้ามาครับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนเช็คเสียงให้ผมหน่อยนะครับถ้าเสียงชัดแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าเสียงไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่ออกเนี่ยก็บอกด้วยนะชัดครับโอเคโอเคครับวันนี้ผมมาไลฟ์ผิดเวลาไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกกะจะมาตอนดึกๆนะครับแต่ว่าคิดว่าตอนกลางคืนน่าจะพักดีกว่าครับมาช่วงนี้แหละใครไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังเอานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะที่เข้ามาเดี๋ยวเราคุยกันก่อนสัก10 นาที5 นาทีแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องเนาะโอเควันนี้มีแอปนะครับแอปเป็นแอปของIG นะครับเปิดตัวใหม่ขึ้นมาชื่อ Trade นะครับผมก็ใครยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยลองไปดูคลิปล่าสุดของผมนะผมสอนวิธีการสมัครแล้วก็เปิดได้แล้วให้แล้วนะครับแล้วก็ในแอปใหม่เนี่ยมันสามารถติดลิงก์ได้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะมีคนเอา Affiliate ไปทำกันละเอาพวกแอปส้มแอปน้ำเงินอะไรเงี้ยไปทำแอฟฟิลิเอทกันแล้วผมคิดว่านะในแอปใหม่นะครับแอปเทรดนะทุกคนไม่ทำงานกันหรอครับวันนี้ทำงานไหมเพราะว่าแบบมีคนเข้ามาฟังด้วยอะไรเงี้ยนึกว่าแบบไม่ได้ทำงานกันคือที่ผมตั้งหัวข้อวันนี้นะครับเพราะว่ามีทั้งนักเรียนแล้วก็หลายคนเลยนะทำในหน้า TikTok โดยไลฟ์เป้าหมายครับขอบคุณครับพี่เอื้องโดยแล้วโดยไลฟ์เป้าหมายที่ผมบอกเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยคือแค่ทำไปวันๆน่ะทำไปวันๆเพื่อหวังว่ามันจะฟุกแล้วก็ได้ยอดนะครับอันนี้คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังเป็นกันอยู่นะสำหรับคนที่ทำในหน้า TikTok นะครับเพราะงั้น
ผมคิดว่าผมจะทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แจกเป็นเฟรมเวิร์กอ่ะเป็นตารางนะครับตารางแล้วก็มีแผนรายเดือนให้นะครับก็จะให้แค่นี้เนาะแผนรายเดือนนะครับแล้วก็เป็นตารางรายวันอ่ะว่าเราควรจะลงคลิปกี่วันนะครับสายไหนลงคลิปกี่วันแล้วก็ลงวันไหนบ้างนะครับเปลี่ยนสินค้ายังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมจะทำแผนให้นะครับก็คือทำให้ทุกคนแบบฟรีๆนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นทำแต่แอบดูโอ้ยอย่าแอบดูดิเดี๋ยวโดนด่านะครับดูย้อนหลังก็ได้นะครับเป็นขาสับสนในตัวเองใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยคือบางคนน่ะเพราะว่าไม่ใช่บางคนหรอกส่วนใหญ่อ่ะน่าจะ 80-90% น่ะผมคิดว่าที่ทำในหน้า TikTok เพราะว่าอยากให้มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็อยากให้มีเงินรายได้เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีแบบแผนอ่ะไม่มีแผนอ่ะคือไม่รู้ตัวเองว่าอยากได้รายได้จากในหน้า TikTok กี่บาทนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันลงกี่คลิปลงเวลาไหนดีวันนี้จะถ่ายคลิปเอ้ยวันนี้ขี้เกียจอะไรเงี้ยมันผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะที่ผมอาจจะลืมไปนะครับอาจจะลืมแล้วก็มองข้ามไปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือผมทำเป็นประจำอยู่แล้วไงพวกแผนพวกอะไรเงี้ยจนแบบมันชินไปแล้วนะครับมันก็เลยลืมบอกทุกคนนะครับว่าเราควรมีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นตารางรายวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมุดที่ผมซื้อมานะแต่ว่าผมจะทำเป็นแบบตารางแล้วก็แจกไฟล์เหมือนไฟล์บัญชีครั้งก่อนให้น่าจะดีนะครับสวัสดีครับสับสนในตัวเองอยู่นั่นไงบุ้มบิ้มชอบรีวิวสวัสดีครับใช่ไม่มีแผนเลยใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกันเยอะครับขอบคุณแรงบันดาลใจที่ให้คิดทำในหน้า TikTok พอเปิดมาเจอน้องโอ้ขอบคุณมากครับขอให้พี่เอื้องนะครับมียอดตามที่ต้องการทุกเดือนเนาะคืออย่างนี้ที่ผมบอกอ่ะมันคือหลายคนนะไม่มีเป้าหมายแล้วก็แผนเพราะว่า2 อย่างนี้มันควรจะมีเป้าหมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะทำช่อง TikTok 1ช่องทำในหน้า TikTok อย่างเดียวไม่ขายสินค้าด้วยนะครับทำแค่ในหน้า TikTok 1เดือนเนี่ยตอนนี้เงินเดือนจากงานประจำเรามี 15,000 บาทเราอยากจะมีอีกสัก 15,000 บาทจากการทำ TikTok นะครับแบบนี้อันเนี้ยคือเป้าหมายนะครับ 15,000 บาทเฉลี่ย1ปีจะตกประมาณกี่แสนนะครับก็ประมาณนั้นเนาะเราก็ลองมาลิสต์ดูนะครับว่าเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาเขียนแผนเนี่ยคือไม่ใช่แค่เขียนแบบว่าเอ้ยวันนี้ลง3วันนี้ลง4วันนี้อาทิตย์นี้ลงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแผนมันจะต้องเค้าเรียกว่ามันจะมีเนื้อกับค่อยๆเอามาลงเป็นจัดสรรจัดระเบียบอีกทีนึงอ่ะผมคิดว่าเราอาจจะแยกมาก่อนนะครับจากเป้าหมาย 15,000 บาทเนี่ยเราดูก่อนซิว่าของในบ้านเราหรือว่าของที่เราใช้เนี่ยในหน้า TikTok มีขายไหมถ้ามีขายให้เราไปดูค่าคอมมิชชั่นเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์ค่าคอม1บาทค่าคอม10บาทค่าคอม100หรือว่าค่าคอม 1,000 ที่เราจะได้แล้วค่าคอมถ้าสมมุติว่าเราได้ค่าเราตั้งเป้าไว้กับสินค้าตัวนี้ว่าเราจะเอาสินเราได้ค่าคอม100บาทแสดงว่า 15,000 บาทเนี่ยต่อวันเราต้องขายสินค้าให้ได้5ชิ้นถูกต้องไหม5 535นะครับก็5ชิ้นก็ได้500แล้วก็1เดือนก็จะได้15,000ถูกต้องป่ะก็เราก็แจงมาเลยครับว่าแล้วเราทำยังไงเราถึงจะขายได้ก็แยกออกมาครับปึ๊บฮะสมมุติว่าเอาสินค้าตัวเดียวก่อนนะเราก็อาจจะคิดว่าลองทดลองก่อน1อาทิตย์แรกหรือว่า2อาทิตย์แรกเนี่ยเราลองทดลองลงวันละ1คลิปก่อนสิ
นะครับถ่ายเองนะครับลองรีวิวดูซิว่ามีคนสนใจไหมผ่านไป1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์กับมีรายได้นะครับกับมีรายได้แต่ไม่ถึงเป้านะครับเราตีไว้วันละ500ถูกต้องปะแต่มันอาจจะตกได้แค่วันละ100ถึง200อ่ะสมมุติว่าได้เหลือแค่วันละ200บาทเนี่ยเราต้องมาคิดแล้วนะครับว่าเอแล้วทำยังไงถึงจะได้วันละ500บาทมันก็จะมีแผนแยกออกไปอีกอาจจะเป็นหรือว่าเราทำคลิปให้เยอะขึ้นปกติเราลงวันละ1ลงวันละ1เราได้วันละ200ถ้าเราลงวันละ2คลิปเราก็จะได้วันละ400แล้วถ้าเราลงวันละ3คลิปเราก็จะได้600ซึ่งก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มปริมาณจากจำนวนคลิปก็ได้หรืออาจเราอาจจะไปเจอสินค้าที่อยู่ในบ้านเราโคมไฟแต่ได้ค่าคอมเยอะกว่าตัวเดิมเป็นค่าคอม200บาทเราอาจจะเปิดช่องเพิ่มเหลือแล้วก็รีวิวเฉพาะสินค้านี้หรือเราอาจจะรีวิวสินค้านี้เข้ามาช่วยจากวันละ1คลิปกลายเป็นวันละ3วันละ4วันละ5คลิปนะครับแล้วเฮ้ยแล้วเราจะเอาเวลาไหนอะมาถ่ายเราเสียเวลาเราต้องตื่นตั้งแต่6โมงแต่งหน้าแต่งตัวไปทำงาน6โมง5โมงเย็นกว่าจะนั่งรถกลับก็จะถึงประมาณ1ทุ่ม1ทุ่มกลับมานั่งพักสัก 10-20 นาทีเราก็จะมีเวลาทำตอน1ทุ่มครึ่งนะครับ1ทุ่มครึ่งอาจจะถึง3ทุ่มครึ่งเรามีเวลาทำ2ชั่วโมงเราอาจจะมาเฉลี่ยดูว่าเฮ้ย2ชั่วโมงเนี่ยเราจะถ่ายไหวหรือเปล่านะครับเราจะถ่ายไหวไหมวันละ 3-4 คลิปเฮ้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ไหวล่ะเราไม่ไหวเรามาทำทีเดียวนะครับเรามาทำครั้งเดียวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเราดีไหมวันเสาร์ปกติเราตื่นสายนะครับนอนดูซีรีส์ดูหนังเล่นเกมนะครับออกไปเที่ยวกับแฟนนะครับกลับมาดูหนังแล้วก็นอนรอให้มันหมดไปวันพักผ่อนหรือว่าเรารวบทั้งหมดเลยนะครับรวบทั้งหมดมาถ่ายทำวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทีเดียวนะครับอาจจะถ่ายตอนตื่นนอนช่วงเช้าจนถึง11โมงก็ได้นะครับก็ถ่ายทีเดียวเลยหลายๆคลิป10คลิปปกติเราลงวันละ1เนาะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลงวันละ3 3 7เท่าไหร่21ใช่ไหม21คลิปเราก็อาจจะแบ่งวันเสาร์ทำ10วันอาทิตย์ทำ11คลิปนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็กดล่างไว้ตัดต่อแล้วก็ล่างไว้นะครับวันอาทิตย์เราก็มาถ่ายตัดต่อแล้วก็ล่างไว้แบบนี้ก็ได้แล้ววันจันทร์เนี่ยเราไปทำงานตอนพัก10หรือว่าไปเข้าห้องน้ำแวะไปเข้าห้องน้ำไปกินกาแฟแล้วก็แค่มากดโพสต์แบบนี้ก็ได้นะครับแผนมันมีหลายอย่างแต่ผมคิดว่าอย่างที่2น่าจะดีครับคือทำทีเดียวอ่ะ โอ้สวัสดีครับพี่นัทช็อปเซ็นเตอร์ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับเราอาจจะสต็อกคลิปแค่2วันนะครับแล้วก็อีก5วันเนี่ยกลับบ้านมาเราไม่ต้องมาเสียเวลาถ่ายแล้วไงเราก็จะเหลือเวลาอะอยากดูหนังอยากเล่นเกมก็ได้นะครับจันถึงเสาจันถึงอาทิตย์เนี่ยเราก็แค่มาโพสต์ตามช่วงจังหวะเวลานะครับที่คนดูอาจจะเข้ามาเยอะก็ช่วงเวลานี้ก็ช่วงเย็นนะครับถ้าจะโพสเนี่ยช่วงคนเลิกงานแล้วก็2ทุ่มอะไรเงี้ยคนแบบพักผ่อนกันแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนะครับ เรื่องการขายเนี่ยสำหรับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคนที่ทำแอฟฟิลิเอทก็ตามแต่นะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการขายของอ่ะบางวันมันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีนะครับมีกำไรมีขาดทุนมีเท่าทุนนะครับเฉลี่ยกันไปแบบนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆเพราะงั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราต้องเจอมันไม่มีที่แบบเราจะกำไรทุกวันแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็ไม่อยากช็อปวันนี้เขาอยากรอไปช็อป 7.7 เอาวันนี้หวยออกเงี้ยก็ไปซื้อหวยดีกว่าอะไรอย่างงี้ยังไม่อยากซื้อของวันนี้เนี่ย
เพราะงั้นมันจะมีวันที่ทั้งขายดีแล้วก็ขายไม่ดีนะครับให้มองไปให้มองเป็นเรื่องธรรมดาปกติไปนะดีใจที่ได้ฟังโอ้ยินดีครับเวลาพี่ทำคลิปใน TikTok เปิดให้บันทึกหน่อยครับอ๋อผมปิดบันทึกไว้อะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ที่ผมปิดบันทึกไว้อะผมทำโปรแกรมไว้นะครับมันเป็นโปรแกรมที่ผมซื้อไว้นะเวลาโพสต์นะครับมันจะรอสักพักอะประมาณชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันถึงจะดูดคลิปจาก TikTok ผมนะครับเอาลายน้ำออกให้อัตโนมัติเลยนะเราไปโพสต์ใน YouTube ใน IG ใน Facebook อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วที่ผมปิดอ่ะผมกลัวคนอ่ะมาดูดคลิปเนี่ยกลัวคนเข้ามาดูดคลิปแล้วก็ไปลงก่อนนะครับเพราะว่าในเฟซใน YouTube เนี่ยถ้ามีคนเอาคลิปก่อนเราอ่ะไปลงนะครับเราที่ลงช้าจะกลายเป็นเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะร่างไว้จะมีผลกับยอดวิวไหมไม่มีนะครับผมทดลองทำแล้วก็ไม่มีผลเลยครับผมว่าการนำส่งนะครับแล้วก็พวกยอดวิวพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่คอนเทนต์แล้วก็การทำผิดกฎครับคือถ้าเราทำผิดกฎเยอะทำผิดกฎบ่อยนะครับโดนแบนบ้างโดนปิดตะกร้าไป 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรากลับมาลงคลิปใหม่อ่ะก็ทำใจได้เลยว่าเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบช่องเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพต่ำแล้วอะจากปกติเราเป็นเกณฑ์คนธรรมดาใช่ไหมถ้าเรามีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยนะครับช่องดีให้คอนเทนต์ดีผู้ติดตามเยอะนะครับไอ้ระบบเนี่ยมันก็จะทำให้ช่องเราอะอยู่ในคุณภาพที่สูงขึ้นซึ่งเวลาเราลงคลิปอะไรไปเนี่ยมันก็จะนำส่งดีนะครับแต่ถ้าเราทำผิดกฎอะมันก็จะระบบอ่ะมันก็จะทำให้เราไปอยู่ในคุณภาพต่ำนะครับเวลาเราลงคลิปอะไรไปก็อย่างนั้นแหละไม่นำส่งยอดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นอย่างแรกครับอย่าทำผิดกฎแล้วก็พยายามผลิตคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะครับก็คือให้ความบันเทิงนะครับอย่าไปผลิตคอนเทนต์ที่แบบให้ความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะสวัสดีครับตะกร้าไม่ขึ้นเอาทำไมตะกร้าไม่ขึ้นล่ะสวัสดีครับลองไปเล่นไอแอปพลิเคชันใหม่ดูนะตัวเทรดอะครับตัวเทรดผมออกเสียงไม่ถูกน่าจะออกว่าเทรดนะครับเป็นของ IG นะเหมือน Twitter เลยผมความรู้สึกผมนะคือเหมือน Twitter เลยแปะลิงก์ได้นะครับคนทำแอฟฟิลิเอทเนี่ยน่าจะเยอะเดี๋ยวผมเปิดช่องแอฟฟิลิเอทของนายหน้า TikTok ของแอฟฟิลิเอท TikTok ให้เอ้ยของแอฟฟิลิเอทไอแอปส้มให้ดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงนะครับแต่ว่าจะต้องขออนุญาตเจ้าของเพจด้วยเลยนะว่าขออนุญาตเอามารีวิวให้นะครับอ่ะดูนะครับใครที่ทำแอฟฟิลิเอทแอปส้มกับแอปน้ำเงินนะครับผมจะให้ดูนะว่าส่วนใหญ่ในเพจนะครับเพจต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงนะอ่ะเราไปดูกันเริ่มนะครับก็เพจนี้ครับรีวิวของดี Lazada Shopee นะครับนี่15นาทีที่แล้วนะครับเพิ่งโพสต์ไปนะครับมินิมอลต่างหูทองคำแท้ไซส์เล็กใส่ง่ายแมชง่ายใส่แล้วดูไม่แก่นะครับแล้วก็นี่พิกัดต่างหูพิกัดเห็นไหมครับ Shopee Lazada อันนี้เป็นลิงก์ Affiliate หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมโพสต์เมื่อ35นาทีที่แล้วเพจนี้เนี่ยลงทุกๆ20นาทีเลยด้วยซ้ำนะครับต่อวันขยันชิปนะครับนี่3โพสแล้วนะ4โพสนะครับ5โพสละอ่ะอันนี้นมของจีนนะครับนี่6นี่7ละผมมาส่องช่องเขาตั้งแต่เช้าละนะครับนี่3ชั่วโมงก่อนลงถี่มากครับช่องนี้
แล้วผมจะบอกอีกอย่างนะครับเขาเนี่ยทำง่ายมากทำง่ายเนี่ยก็คือเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ครับเขาไปเอารูปภาพนะครับจากจีนนี่เนี่ยตัวหนังสือยังซืออีเย่ซือริ่วรื่อโจซานอยู่เลยนะครับนี่ยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะเห็นไหมครับแค่เนี้ย แค่เอารูปนะครับจากแอปจีนต่างๆเนี่ยมาแปะแล้วก็ตกไม่แตกเคสใส่กันกระแทกสวยนะครับแล้วก็พิกัดช้อปปี้ลาซาด้าเห็นไหมแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยก็แปะด้วยนะครับเห็นป่ะคนกดไลค์21นะครับแชร์ไปแล้ว3ไลค์21เนี่ยคนเห็นเนี่ยอาจจะหลักร้อยแล้วก็ได้นะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าเพจนี้เขาขยันจริงนะครับก็คือผมคิดว่าน่าจะตั้งโพสต์ตั้งเวลาไว้ครับตั้งโพสต์เวลาไว้แล้วก็แบบลงทีเดียวแบบวันนึงเยอะๆเลยผมคิดว่าเพจนี้เนี่ยรายได้ต่อเดือนน่าจะ6หลักนะครับผู้ติดตามเยอะมากแล้วก็ทำแอฟฟิลิเอตหนักหน่วงมากนะครับคิดว่านั่นแหละเงินน่าจะ6หลักต่อเดือนนะครับหลักแสนต่อเดือนแน่นอนทำขนาดนี้ตะกร้าไม่ขึ้นกดลิงก์ไม่ได้ตะกร้าไม่ขึ้นยังไงครับบอกรายละเอียดหน่อยผมจะได้รู้นะครับจะได้ช่วยได้แบบนี้ใช้มือถือเครื่องเดียวก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับถ้าลงคลิป Reels แล้วห้ามลงคลิปหน้าฟีดหรือเปล่าคลิป Reels กับคลิปที่เป็นคลิปยาวอ่ะมันแยกกันครับลงได้ทั้งคู่นะแต่อย่าลงคลิปซ้ำเข้าใจไหมห้ามลงคลิปซ้ำก็พอครับคุณแป้ง VIVI นี่หมายถึงvalue investor หรือเปล่าสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับถ้าเราไม่มีเพจเราไปแปะลิงก์ที่ไหนได้บ้างคะใน Reels Face คือคลิป Reels อ่ะเราต้องพาดหัวคลิปด้วยว่าพิกัดสินค้าอยู่ใต้คอมเมนต์ถ้าเราลงคลิปไปเฉยๆอ่ะคนเขาไม่กดหรอกเพราะว่าคนเขาก็จะดูเฉยอะแต่ไม่รู้สั่งซื้อที่ไหนไงเพราะงั้นเราต้องบอกว่าพิกัดสินค้าหรือว่าสั่งซื้อที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็แปะลิงก์ไว้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในเพจเนี่ยเทคนิคมีเยอะครับในโพสต์หน้าเพจโพสต์หน้า Facebook ตัวเองก็ได้หรือว่าจะเข้าไปตามกลุ่มเมื่อก่อนผมเคยทำแบบตามกลุ่มอยู่นะก็ทำ1เดือนนะครับของ Shopee กับ Lazadaของ Lazada ได้มา 7,000 ของ Shopee ได้มา 13,000 นะครับก็แต่ว่ามันเหนื่อยอะตอนนั้นอะผมตอนนั้นยังไม่ทำคอร์สนะผมยังไม่แบบสร้างคอร์สในหน้า TikTok นะครับก็คือมีเวลาไม่ได้อัดคลิปเยอะไม่ได้ทำ TikTok ไม่ได้ทำ YouTube อะไรเงี้ยผมก็ไปเข้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงตอนนั้นผมอันนี้แมวใช่ไหมผมก็วิธีนี้มันสายดาร์กๆหน่อยนะทุกคนก็เอาให้จบในไลฟ์นี้แล้วกันครับคืออย่างนี้ครับมันจะมีกลุ่มใช่ป่ะกลุ่มแบบน้องแมวน้องหมาแล้วจะมีคนที่เขาแบบชอบโพสต์ว่าตามหาคอนโดตามหากระเป๋าน้องแมวรุ่นใหม่ๆเก๋ๆสวยๆมือหนึ่งมือสองก็ได้อะไรเงี้ยผมเนี่ยก็จะไปเอาลิงก์จากแอปส้มกับแอปน้ำเงินนะครับมาแล้วผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมอะไปสั่งซื้อไอสินค้าอันเนี้ยจากร้านนี้มาแล้วก็ผมทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะทำเหมือนตัวเองไปซื้อมาจริงแต่จริงๆผมไม่ได้ซื้อนะผมแค่ไปเอาลิงก์แล้วก็ผมอะมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเขาทำกันเยอะอย่าดราม่ากันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมทำยังไงนะครับให้มันจบที่ไลฟ์นี้นะเมื่อก่อนนะกระเป๋าแมวผมจำได้พวกของแมวอะไรเงี้ยเพราะผมเลี้ยงแมวไงสมมติแบบนี้นะครับฟังตามให้ทันนะเพราะว่าผมจะพูดแค่รอบเดียวนะครับสมมติกระเป๋าอันนี้ใช่ไหม
มันจะมีคนในกลุ่มนะครับเขาแบบถามอ่ะอยากได้กระเป๋าน้องแมวแบบขอรุ่นใหม่ๆมือหนึ่งมือสองก็ได้งบไม่เกินเท่านี้ผมก็จะมาดูละมีอะไรบ้างอ่ะสมมติว่างบไม่เกิน500มาเจออันนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการแบบนี้ครับ ใช้วิธีการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือการดูดครับดูดรีวิวของคนใน Shopee เนี่ยแบบเนี้ยผมก็เอารีวิวจากคนอื่นแบบเนี้ยกดคัดลอกรูปภาพนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มนะครับเก็ตไหมรูปภาพหรือว่าวิดีโออย่างเงี้ยผมก็กดคัดลอกไปบันทึกวิดีโอคัดลอกไปแล้วผมก็จะทำการพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกว่าเนี่ยผมไปซื้อจากร้านนี้มาอันนี้เป็นรีวิวนะครับน้องแมวก็สบายดีผมรู้สึกว่าคุณภาพก็ดีนะแล้วก็มันใหญ่ด้วยนะครับแมวไทยแมวต่างชาติแมวผมเป็นแมวสกอตติชใช่ไหมสกอตติชของผมหนัก5โลอย่างเงี้ยก็อยู่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือทุกอย่างคือหลอกลวงหมดนะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปแปะเนี่ยแล้วก็คนที่เขามาอ่านคอมเมนต์นะเขาจะเจอคอมเมนต์ผมไงเขาก็คิดว่าผมอะซื้อจริงรีวิวจริงแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแล้ว Facebook ของผมอันนั้นก็เป็นเฟซผีด้วยนะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆอ่ะมันไม่ดีนะครับมันหลอกให้คนมาคลิกลิงก์อ่ะคือเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่เขาจะติดคุกกี้แน่นอนนะครับแบบนั้นแหละเนี่ยแหละที่ทำให้ผมได้ประมาณ 20,000 อ่ะ 20,000 บาทนะครับเยี่ยมๆครับไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมอย่าทำนะ พี่ซีรีเขารู้ตอนนี้แหละค่ะใช่ใช่จริงๆมันเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยดีนะครับมันผมทำนานแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วขอโทษด้วยนะครับคนที่พลาดไปอยากเปิด IG โอ้ขอบคุณครับถึง6หลักเหรอครับคนไม่ไลค์เลยถึงผมว่าถึงนะวันนึงเขาโพสต์ทีเยอะหลายโพสต์นะครับแล้วก็คือเราดูหลังบ้านเขาไม่ได้ไงบางทีแบบของในเหมือนในเฟซผมเงี้ยคนไลค์แค่70คนนะแต่คนดูคลิปไป 4,000 วิวแล้วนะอะไรเงี้ยคนดูโพสต์ไป 4,000 ครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะครับบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขาแบบกดไลค์อะไรหรือเปล่าไงแต่เขาเผลอไปกดลิงก์เราเงี้ยเรียบร้อยนะครับเราก็หวานเจี๊ยบอร่อยนะครับ7วันน่ะถ้าเขาเผลอไปสั่งของเงี้ยเราก็ได้ค่าคอมโดยปริยายเมื่อวานลองกรอกรับรายได้จาก Reels เปิดดูได้โอ้โหได้500ดอลเลยเหรอโคตรเยอะเลยนะครับของผมนี่ยังหลักแค่100ดอน130 150เองนะโคตรเยอะนะครับ500ดอนนี้เท่าไหร่เนี่ย35ดิโอ้โห18,000เลยนะ18,000เลยนะเยอะนะครับปกติเน้นขายของอย่างเดียวคุณหญิงในหน้าไม่ผ่านเกณฑ์4คลิปลงคลิปไป10ไม่ผ่านเกณฑ์4ไม่เป็นไรครับลงมาเลยนะครับไม่ต้องลบก็ได้ของผมก็ไม่ผ่านเกณฑ์ผมก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นแหละเพราะว่าต้องบอกงี้คือเราไม่รู้อะครับว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรมันมีทั้งวิดีโอซ้ำวิดีโอไม่ใช่ต้นฉบับนะครับคือวิดีโอซ้ำหรือว่าไม่ใช่ต้นฉบับเนี่ยคือเขาไม่ได้ว่าในที่นี้คือเราสามารถเอาวิดีโอซ้ำอะมาลงได้แต่เขาบอกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ไปในเชิงที่สร้างสรรค์นะครับถ้านำมาทั้งดุ่นอย่างเงี้ยมันก็แบบนั้นอ่ะคือเฮ้ยมันเปิดให้อ่านได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้อ่านเลยนะครับเปิดให้อ่านเปิดอ่านให้นี่เดี๋ยวผมดูนะครับอันเนี้ยของผมเนี่ยคลิปจีนใช่ไหมยอดวิวหลักร้อยหลักหน่วยก็มีนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าพวกหลักไม่ถึง10วิวไม่ถึง100วิวอย่างเงี้ยมันโดนอะไรอ่ะนะครับไม่เข้าเกณฑ์สำหรับคุณเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ
วิดีโอไม่เข้าเกณฑ์นะครับสำหรับฟีดสำหรับคุณเนื่องจากละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนเราวิดีโอไม่เข้าฟีดสำหรับคุณทุกคนรู้จักคำว่าฟีดสำหรับคุณไหมอธิบายมือใหม่ด้วยนะครับฟีดสำหรับคุณเนี่ยให้สังเกตที่หน้ามือถือของเรามันจะมีคำว่าเพื่อนใช่ไหมก็คือคนที่เราติดตามนะครับแล้วก็กำลังติดตามก็คือช่องที่เราติดตามนั่นเองเพื่อนก็คือคนที่เขา follow เรา follow เขาอันที่สองคือคนที่เราติดตามเท่านั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสำหรับคุณอันนี้คือหน้าฟีดสำหรับคุณมันแปลว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันไม่ถูกนำส่งขึ้นมาตรงหน้านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปดูกันมันก็เลยยอดวิวน้อยนะอ่ะต่อโอเคเหตุผลที่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับเนื้อหาไม่ใช่ต้นฉบับนะครับคุณภาพต่ำและเป็น QR code นะซึ่งเนื้อหาที่เพื่อให้ผู้ใช้งานของเราได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมอ่านให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อให้ผู้ใช้งานของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแพลตฟอร์ม TikTokตามความคาดหวังนะครับเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับและมีคุณภาพต่ำจะไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการแนะนำนะครับก็คือเขาจะไม่นำส่งเข้าไปหน้าฟีดสำหรับคุณนั่นเองนะครับเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับหรือเนื้อหาที่เพิ่งนำเข้าหรือคัดลอกมาจากแหล่งอื่นโดยไม่มีการแก้ไขใหม่อย่างสร้างสรรค์นะครับก็คือคลิปที่เราไปก๊อปของช่องอื่นนะครับก๊อปของช่องตัวเองก๊อปของช่องจีนมาแล้วก็เคยมีคนเอามาลงแล้วเราเอามาลงช้าก็กลายเป็นคลิปซ้ำแบบเนี้ยเวลาเราเอามาลงนะครับเขาบอกอยู่แล้วนะว่าต้องมีการแก้ไขนะครับก็คือตัดต่อเพิ่มใส่เอฟเฟกต์ภาคเสียงเข้าไปนะครับเปลี่ยนเสียงนะครับอันเนี้ยมันจะแก้ได้นะครับผมคือทำยังไงก็ได้อะให้มันให้มันไม่ใช่ต้นฉบับอ่ะคือเวลาเอามาลงแล้วอ่ะเสียงก็เป็นเสียงเดิมภาพก็เป็นแบบเดิมแค่ใส่ตัวหนังสือด้านบนแบบเนี้ยก็มันก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะไม่ถูกนำส่งเข้าหน้าฟีดสำหรับคุณนะแต่ว่าผู้ติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่นะครับต่อมานะครับวิดีโอที่ติดลายน้ำโลโก้ของแพลตฟอร์มอื่นนะครับอย่างเช่นติดของ Lemonade มาติดของ IG ติดของ Facebook มาติดโลโก้มากับวิดีโอเนี่ยคือ TikTok เขานั่นแหละมันเขาไม่ค่อยแบบชอบให้แพลตฟอร์มอื่นมาอยู่ในแพลตฟอร์มเขานะครับก็ลบรายน้ำของแอปอื่นออกด้วยเวลาลงคลิปนะครับหรือว่าเวลาจะถ่ายทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือโลโก้โลโก้ด้วยเนื้อหาคุณภาพต่ำรวมถึงวิดีโอที่สั้นมากเนื้อหาคุณภาพต่ำมีอะไรนะครับเนื้อหาคุณภาพต่ำก็คือเนี่ยวิดีโอเราไม่ชัดมือถือเรากล้องเราถ่ายภาพไม่ชัดนะครับคุณภาพแค่ 2-300p อะไรเงี้ยก็เข้าเกณฑ์คุณภาพต่ำหมดนะครับแล้วก็เสียงก็ไม่ชัดเสียงก็แบบเป็นเสียงแบบเสียงดังๆเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบถ่ายกำแพงมาถ่ายท้องฟ้าแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแบบคือมันไม่มีอะไรที่มันจันลงใจว่างั้นแหละก็มันจะเข้าเกณฑ์คุณภาพต่ำหมดมันจะไม่เข้าเกณฑ์เลยนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยก็จะไม่นำส่งไปฟีดชัวร์นะครับอีกอย่างนะครับวิดีโอที่สั้นมากวิดีโอที่สั้นมากเนี่ยอย่างคลิปจีนหลายๆคนนะครับชอบคลิปจีนจากแต่ละแหล่งเนี่ยวิดีโอมันมาก็แค่ประมาณ10 วิ 11 วิ 12 วิ 15 วิอะไรเงี้ยพอตัดห่างออกเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณ10 วิ 9 วิอะไรเงี้ยก็คือวิดีโอมันสั้นไปนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปแจ้งไปแล้วนะว่า TikTok อ่ะเขาแนะนำให้เราทำวิดีโอที่มีความยาว1 นาทีนะครับความยาว1 นาทีคืออะไรก็คือเอาอ้างอิงจากในเนื้อหาที่ผมสอนในคอร์สเลยนะครับในคอร์สเรียนผมนะผมจะบอกว่าทำคลิป1 นาทีบวกลบ15 วิครับ1 นาที15แล้วก็45 วิทุกคนเก็ทไหม1 นาทีบวกลบ15 วิทำให้มันอยู่ในวงจรประมาณนี้ครับคลิปมันถึงจะนำส่งดี
ถ้าคลิปวิดีโอยาวไปเงี้ยบางคนเขาก็ขี้เกียจดูใช่ไหมคลิปวิดีโอสั้นไปก็บางคนก็แบบฮะอะไรวะจบแล้วเงี้ยก็ปัดทิ้งได้นะครับผมเพราะงั้นเฉลี่ยตามที่มาตรฐานที่ TikTok เขาออกประกาศมานะครับดีที่สุดเนาะวิดีโอที่สั้นมากนะครับไม่ได้ต่อไปภาพนิ่งนะครับเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นมีอาจารย์หลายท่านหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับเข้ามาพูดบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำ TikTok ใช้ภาพนิ่งนะครับทำในหน้า TikTok ภาพนิ่งติดตะกร้าแล้วก็ยอดวิวหลัก10เนี่ยแหละโดนไม่เข้าเกณฑ์แน่นอนนะครับภาพนิ่งใช้ไม่ได้แล้วภาพนิ่งเอาไปใส่เทมเพลตแคปคัตอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมลองแล้วครับไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอที่สร้างจากกิฟนะครับวิดีโอที่มันเป็นกิฟอะทุกคนรู้จักครับกิฟอยู่แล้วเนาะที่มันเป็นวิดีโอแบบสั้นๆแล้วก็วนซ้ำๆอะอันนั้นแหละคือไม่เข้าเกณฑ์นะครับไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกนำส่งไปหน้าฟีดอะเดี๋ยวให้ดูนะครับคลิปนี้ให้ดูหลังบ้านนะครับคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่9วิวเองนะครับ9วิวเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ติดตามอยู่ในช่องผมนะครับถ้ามันไม่ขึ้นอันเนี้ยถ้ามันไม่ขึ้นสีแดงแบบนี้เนี่ยวิวจะไปอยู่ที่ประมาณหลักร้อยครับเดี๋ยวให้ดูน่าจะได้อยู่อ่ะแบบนี้ครับนี่ก็คลิปจีนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ขึ้นสีแดงนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ก๊อปมาทั้งดุนเหมือนกันแล้วก็เอามาตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยอดวิวจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยครับ126วิวนะครับผมปัจจุบันนะเพิ่งอัปโหลดไปเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับสังเกตง่ายๆเลยวิดีโอที่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับจะอยู่ที่วิวที่หลัก10เท่านั้นถ้ามันผ่านเกณฑ์เนี่ยขึ้นหลักร้อยแน่นอนครับนี่อันนี้ก็จากคลิปจีนเหมือนกันก็ไปประมาณ300วิวนะครับเพราะงั้นใครที่เป็นสายดูดวิดีโออยู่ที่ยังใช้เทคนิคนี้อยู่เนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเสียงนะครับทำวิดีโอให้ยาวขึ้นภาคเสียงเข้าไปช่วยนะครับเฮ้ยมันมีคลิปนึงอ่ะผมเซฟไว้อยู่แป๊บนะครับผมเซฟไว้อยู่เขาใช้คลิปจีนนี่แหละแล้วเขาก็ภาคเอานี่ยอดวิว 1.1 ล้านนะครับแต่เป็นวิดีโอจีนนะให้ดูเฮ้ยไปเจอไม้แขวนเสื้อตัวนึงมาจากใน TikTok Shop ตอนแรกกะซื้อมาใช้แทนอันเก่าที่หักไม่ได้กะว่าจะมารีวิวหรอกแต่เฮ้ยแกนางใช้ดีมากรอบแรกจะซื้อมาแค่แพ็คเดียวรอบนี้คือคนไทยที่ไหนเนี่ยจุกเลยเฮ้ยไปเจอไม้แขวนเสื้อตัวนึงมาจากใน TikTok โอเคอันเก่าที่หักนะครับกล่องเนี่ยกล่องตรงนี้เนี่ยกล่องในวิดีโอยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะเนี่ยกล่องในวิดีโอเนี่ยยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะครับก็อันนี้คลิปจีนชัวร์นะครับแต่อ่ะเฮ้ยไปนี่อ่ะต่อไปเจอไม้แขวนเสื้อตัวนึงมาจากใน TikTok Shop ตอนแรกกะซื้อมาใช้แทนอันเก่าที่หาไม่ได้กะว่าจะมารีวิวคลิปจีนชัวร์นะครับแต่ทำไมยอดวิวเยอะเพราะว่าเสียงไงครับนี่ยอดวิว 50,000 นะครับยอดเข้าชม 50,000 ผู้ติดตาม600คนนะครับผมเพราะว่าใส่ตัวหนังสือครับแล้วก็เอาเสียงออกผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยสำคัญสุดถ้าใช้เสียงจากต้นฉบับมาเนี่ยโดนหมดเพราะงั้นเปลี่ยนเสียงนะครับภาคเสียงใครผมต้องบอกนะวิดีโอที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ชอบใช้วิดีโอจีนหรือว่าเอาคลิปจากที่อื่นมาครับแต่คนที่ถ่ายทำเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ไม่เข้าเกณฑ์ได้เช่นกันนะครับเรื่องวิดีโอสั้นวิดีโอไม่ชัดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะวิดีโอสั้นวิดีโอไม่ชัดนะครับเสียงแบบไม่ดีอะมีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยมันก็จะถูกคัดกรองไปเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพต่ำนะครับพอเป็นวิดีโอคุณภาพต่ำปุ๊บระบบก็ AI เขาก็ตัดสินใจเลยว่าเอาคลิปนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่นำส่งแค่นั้นแหละนำส่งคลิปอื่นดีกว่า
ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้กันไว้ด้วยนะจริงๆผมมีสอนตรงนี้ในคอร์สไปแล้วนะใครที่เรียนน่าจะได้เรียนนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตใหม่ไปเหมือนกันเราเอาลงใน Reels ได้อยู่ไหมครับหมายถึงคลิป TikTok ใช่ไหมพี่เอาลงได้สิครับเอาลงได้ครับเพราะว่าผมก็ลงอยู่แล้วผมก็ยังได้เงินอยู่นะโอ้ยตุนไอ้ตุนโอเคอ่านคอมเมนต์ก่อนเข้าใจแล้วสอบถามเลยค่ะสอบถามเลยครับสอนทางลัดเหรอไม่ทางลัดยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวผมย้อนคอมเมนต์ดูแป๊บนะคอร์สเรียนราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาเท่าเดิมเลยครับผมคิดว่าผมจะไม่ปรับละผมจะอัปเดตให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าน่าจะราคานี้นะครับแล้วก็จะให้คอร์สขายของใน TikTok Seller ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ปรับแล้วแหละตอนแรกผมกะว่าจะปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่ารู้ไหมคนอื่นที่เขาสอนคอร์ส TikTok เนี่ยเขาสอนเบสิกกันเนี่ยเขาขายกันทีหลักหมื่นกันหมดเลยครับแต่ผมขายที่ถูกผมว่าถูกที่สุดแล้วมั้งเนี่ยผมขายถูกแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเต็มสุดละในหน้า TikTok สร้างตัวตนนะครับแล้วก็จะมีขายของใน TikTok Seller ใช่ไหมอันนี้ก็รออัปเดตนะครับซึ่งผมเขียนไว้ละอยู่ได้ไม่กี่บทอยู่นะครับก็ถ้าเขียนเสร็จเนี่ยผมก็จะถ่ายทำทันทีนะก็จะอัปเดตให้ซึ่งผมจะใช้แค่ราคา1990แหละอยากให้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับแล้วก็ใครที่สมัครเนี่ยขอร้องนะสมัครแล้วก็อย่าออกห้องเรียนแล้วนะครับเพราะว่าผมให้ราคานี้เนี่ยมันเกินแล้วนะแต่ว่าคือแบบมีหลายมีมันช่วงก่อนอ่ะมันมีเดือนนึงนะครับจะมีสักประมาณ 1-2 คนเนี่ยสมัครนะครับวันเดียวนะครับเข้ามาเรียน1วันแล้วก็ออกห้องอ่ะขอเงินคืนนะครับซึ่งผมคืนเงินอยู่แล้วนะใครออกคืนเต็มจำนวนครับไม่คุณโอนเร็วเท่าไหร่ผมคืนเร็วกลับเท่านั้นนะก็เขาออกแล้วผมก็แบบเอ๊ะเข้ามาเรียนวันเดียวแล้วก็ออกสุดท้ายสักพักผมไปเจอก็ข้อมูลผมก็ไปล่อนฟรีอยู่ข้างนอกเลยนะครับซึ่งถ้าจะมาทำแบบนั้นนะอย่าทำนะผมมันเสียความรู้สึกอะนะครับมันไม่ค่อยดีนะครับแบบนั้นอะอย่าทำเท่ากับ คลิปรีลส์ทำยังไงให้คนติดตามเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้ต้องเป็นเนื้อหาที่ลองสังเกตอะคลิปไหนที่มันดีใน TikTok อะใน Reels มันก็จะดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันมีหลายเทคนิคอะเนาะผมคิดว่าใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายสร้างตัวตนอะนะมันจะโตเร็วอะอย่างผมอย่างเงี้ยก็จะโตเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นสายให้ความรู้ใช่ไหมถึงคู่แข่งเยอะนะครับแต่มันก็โตเร็วอะผมคิดว่าใครที่ออกหน้ากล้องบ่อยๆเนี่ยครับแล้วก็เป็นสายรีวิวสายอะไรเงี้ยออกพยายามออกกล้องบ่อยๆครับจะโตเร็วไปว่ายน้ำปะถ้าเราลงรีลส์แล้วเป็นคลิปที่เราถ่ายเองลงหน้าเฟซทั้งฟีดและรีลไม่ครับไม่ได้ครับคุณแป้ง VI เลือกอันไหนอันนึงผมเคยเปิดให้ดูแล้วนะว่ามันมีช่องที่ผมเอาคลิปจากเพจอะนะครับแล้วก็เอาไปลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับจะเปิดสร้างรายได้เหมือนกันนะตอนนั้นคือคิดว่ามันสามารถเปิดสร้างรายได้ได้2ทางไงเพราะว่าแยกเพจกับ Facebook ส่วนตัวเปิดโหมดมืออาชีพไว้ใช่ไหมซึ่งทำไม่ได้ครับ
ไอ้เฟซที่สร้างมาใหม่นั้นผู้ติดตาม 50,000 กว่านะครับจะ 60,000 ละแต่เปิดสร้างรายได้ไม่ได้แต่เพจผู้ติดตาม 9,000 เปิดสร้างรายได้ได้นะครับแอปส้มเลือกบุคคลธรรมดาไม่จดภาษีทำไมไม่ผ่านเกณฑ์นะผ่านสิครับผู้มันเรื่องการสมัครนี่มันต้องกรอกข้อมูลให้ถูกอะในทำไมในเฟซไม่มีวิวส์คะดูของเพื่อนๆเขามีมันตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าระบบมันเป็นอะไรนะครับของผมก็เป็นดูวิวส์ไม่ได้นะครับแต่ของเราของเฟซอื่นดูได้บางเฟซดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูช่องหนึ่งคิดว่าช่องนี้ผมน่าจะไม่ทำละผมว่าคือผมทำในหน้า TikTok ช่องนี้นะครับแล้วก็ไม่เห็นผลสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ากะจะทำช่องใหม่แล้วก็ให้มันมีคือผมจะออกหน้ากล้องเองเลยอะไรเงี้ยอาจจะรีวิวพวกหนังสืออ่ะเห็นไหมนี่นะครับเป็นเฟซที่ผมเอามาทำในหน้า TikTok นะครับทำ Reels นะเห็นไหมผมโพสต์ไปเนี่ยคลิป Reels เนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะสักคลิปเนี่ยในเนี่ยก็ไม่มีนะครับว่าให้ดู Reels ยังไงเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในมือถือเนี่ยสามารถดูได้นะครับฮะเอ้ยในมือถือก็เหมือนจะดูไม่ได้ป่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นทุกคนจริงๆนะไม่ต้องซีเรียสไปนะครับมันบางคนมัน3วันดี4วันไข้อ่ะ Facebook อ่ะคือถ้ามันแก้อะไรไม่ได้อ่ะมีทางเดียวครับเราต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวรีวิวบอกเนี่ยเห็นไหมครับไอเนี่ยก็ไม่มีวิวนะเนี่ยขอโทษนะครับมันย้อนอะแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีจริงๆเนี่ยวิวเนี่ยไม่มีฟังก์ชันตรงนี้ให้เข้าเหมือนกันของผมก็เป็นนะครับซึ่งผมเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไปโวยกับเจ้าหน้าที่มาด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับแล้วสักพักนะครับผ่านไปสักประมาณเดือนนึงอะมันก็โผล่ขึ้นมาเองผมก็งงเหมือนกันว่ามาจากไหนนะครับดูได้แต่รูปภาพเนี่ยในช่องผมคลิปวิวที่ลงไปเนี่ยเวลาผมจะดูนะครับผมดูได้แค่ตรงเนี้ยเนี่ยว่าผมลงไปแล้วอ่ะผมโพสต์ไปแล้วเนี่ย wallpaper review wallpaper ราคาเนี่ยเห็นไหมครับรีวิวซึ่งก็ปัญหาตรงนี้แก้ไม่ได้จริงๆครับคลิปบางคลิปได้ถึง4ล้านวิวโอ้โหคลิปติดรายน้ำ TikTok ด้วยโอ้วันหลังเอาออกด้วยนะพี่หญิงระวังนะครับคือตอนนี้มันยังไม่เข้มอ่ะแต่ TikTok เขาไม่ให้ติดโลโก้ Facebook อ่ะเดี๋ยว Facebook ก็ไม่ให้ติดโลโก้ TikTok นะก็เอาออกด้วยนะครับ TikTok รู้ได้ไงครับไม่เป็นโอ้โหตอบยากเลยครับอันนี้น่าจะเป็นระบบของ AI ที่เขาฝังไว้อ่ะฝังข้อมูลไว้ว่าผมนะสำหรับผมนะผมคิดว่าระบบ TikTok อ่ะเขามี user ทั่วประเทศไทยใช่ไหมแล้วในประเทศไทยอ่ะถ้ามีคนลงคลิปไปก่อนอ่ะอีกคนนึงที่ลงตามอ่ะก็จะกลายเป็นไม่เป็นต้นฉบับเลยครับผมคิดว่าแบบนั้นสมมติว่าคลิปที่ผมเพิ่งลงไปวันนี้เนี่ยผมลงไปตอน1นาทีใช่ไหมแล้วอีก5นาทีอ่ะคุณลาพันเซลดูดคลิปของผมไปลงที่ช่องตัวเองแบบโดยไม่แก้ไขไม่อะไรเลยไม่ได้สติชไม่ได้อะไรเลยคือดูดไปทั้งดุ้นอ่ะก็อันนั้นแหละคือผมลงก่อนไงลงเป็นคนแรกนะครับซึ่งระบบก็จะดูแล้วว่าอ๋อไอ้มอนี่ลงแล้วไอ้นี่เอาไปลงต่อไปไม่เป็นต้นฉบับไม่ผ่านเกณฑ์ไปแบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่ปริยานันท์สมัยแอสส้มไม่ผ่านค่ะ1คลิปเราลงได้ทั้ง Reels TikTok ไหมใช่ครับลงได้ทั้งคู่เลยทำไมคนทำคลิปชนเพื่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลูกรักมาครับ TikTok อาจจะผมไม่แน่ใจอ่ะ
เรื่องระบบเนี่ยคือจริงๆผมต้องบอกนะมันไม่มีครูหรือว่าอาจารย์โค้ชคนไหนเนี่ยรู้เลยนะครับว่าระบบการนำส่งของ TikTok เนี่ยเป็นยังไงนอกจากตัว CEO หรือว่าตัว AI developer ของบริษัท TikTok เท่านั้นนะครับถึงที่จะรู้นะเพราะงั้นก็เราอย่าไปคาดเดาอะไรกับพวกนี้มากเลยครับเราแค่ทำตามกฎไปก็พอแล้วก็เรื่องบางเรื่องอะถ้ามันไม่มีหลักฐานอะเราก็ฟังหูไว้หูนะครับผมถ้าฟังหูไว้หูแล้วก็เรายังแบบขัดอยู่ในใจนะครับว่าแบบเอ้ยมันจริงหรือเปล่าทำไมคนนี้บอกได้คนนี้บอกไม่ได้ก็ลองทำนะครับลองทำดูนะครับแล้วมันเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กก็ให้เลือกเองทีหลังนะครับผมแบบนี้น่าจะสบายใจกว่านะคลิปนำมาย้ำแล้วเมื่อก่อน3ยอด3 400ทุกวันนี้ไม่ถึง 2-300 น่าจะคนทำเยอะขึ้นครับผู้ขายน่าจะเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าคนซื้ออีกมั้งตอนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเราทำในหน้า TikTok ง่ายนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่แหละใครที่สมัครเรียนกับผมปีที่แล้วก็น่าจะตอนนี้ยอดเยอะนะครับกันหมดแล้วอ่ะหายไปหมดแล้วมีนักเรียนเก่าเนี่ยเขาสมัครเรียนนะครับแล้วก็คุยกันได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเขาก็หายไปหลายเดือนนะครับก็มีทักมาตอนส่งกันบ้านกันครั้งก่อนเนี่ยมีน้องแคทใช่ไหมครูอ้อมีพี่คนหนึ่งนะครับชื่อน่าจะคุณพลอยอ่ะสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยทำนายหน้ามาได้ค่าคอมแสนกว่าแล้วอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาเห็นนะครับเพิ่งมาแบบทักมาคุยกันอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละคือตอนนั้นน่ะคนมันทำน้อยไงนายหน้าคนรู้จักกี่คนเองตอนนั้นเขาทำอะไรกันนะขายของใน Facebook ใช่ไหม Shopee Lazada นะครับกำลังมาเลยเอ้ยทำ YouTube ดีกว่าอะไรเงี้ย TikTok นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนั้นอะ TikTok ยังคนเข้ามาสร้างคอนเทนต์เริ่มขายของละเริ่มขายของปุ๊บมีนายหน้าเข้ามาเท่านั้นแหละนายหน้ากับขายของใน TikTok อะคนก็เอาไปอวดที่ไหนล่ะอวดใน TikTok เสร็จอ่ะคนที่มีเงินอ่ะคนอำนาจมนุษย์นะครับอำนาจเงินนะมีเงินปุ๊บอยากอวดใช่ไหมครับก็ไปอวดที่ไหนครับ Facebook IG Twitter แล้วคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอ่ะก็ Facebook IG ถูกต้องไหมส่วนใหญ่นะครับพอเขาเห็นเขาก็แห่กันมาสิครับคิดว่าคนนึงอ่ะคนเห็นล้านคนอ่ะแต่มีคนโพสต์วันหนึ่งเป็นแสนๆคนน่ะแทบจะทั่วประเทศไทยอ่ะพอเห็นนะครับเขาก็แห่กันมาทำหมดเราที่เป็นต้นน้ำอ่ะเราทำไว้แบบยังแบบล่อแร่ล่อแร่เนี่ยพวกแบบมือฉมังจาก Facebook อ่ะพวกขายเก่งๆอะไรเงี้ยลงเข้ามาเขาทำแค่ไม่กี่วันหรอกมีขายมียอดมีเงินแล้วพวกเนี่ยคนที่เก่งๆอ่ะครับคือความรู้อ่ะเยอะนะครับหาเงินได้เยอะหาเงินได้ไวกว่าคนที่ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอซ้ำกันได้ไหมแต่เนื้อหารีวิวไม่เหมือนกันยังไงอะครับหมายถึงว่าถ่ายเป็นวิดีโอยาวมาแล้วเราจะหั่นใช่ไหมหั่นเป็น 2-3 ตอนแล้วก็เอาโพสต์ลงทีละคลิปใช่ไหมครับอันนั้นไม่เป็นไรนะ TikTok จีน AI จีนถูกต้องครับทุกคนรู้ไหมว่า Lemonade เนี่ยเป็นของ TikTok นะครับเจ้าของคือเจ้าของ TikTok นี่แหละจางยี่หมิงอ่ะคือเมื่อกี้ผมทำสต็อกคลิปไว้นะนี่อย่างที่ผมบอกอะทำไมถึงต้องทำแผนนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับเนี่ยผมสต็อกคลิปไว้เลยนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะสต็อก14คลิปนะ14ก็คือวันละ2คลิปนะครับอาทิตย์หนึ่งผมจะลงวันละ2คลิปก็คือ14คลิปผมก็จะสต็อกเนี่ยวันละ14วันละ14แล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับก็มีคอนเทนต์นึงที่พูดถึงว่า Lemonade เนี่ยมันเหมือนแอปอะไรซึ่งไอ้ Lemonade เนี่ยที่สร้างขึ้นมามันเอาไว้ฆ่ากับอีกแอปหนึ่งมันเป็นสงครามระหว่างแอปจีนนะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้นะครับว่า
ว่าเจ้าของ TikTok เนี่ยเขามีต้นทุนที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ตีตลาดทั่วโลกได้ไกลกว่านะครับเขาก็เลยเอาแอปนี้เนี่ยที่จะเปิดมาเพื่อสู้กับแอปจีนด้วยกันนะครับก็เอามาเปิดที่ต่างประเทศตีตลาดต่างประเทศดีกว่านะครับอย่างเช่นโตยินนะครับโตยินนะครับของจีนนะ TikTok จีนนั่นแหละก็เจ้าของเดียวกับ TikTok ถูกป่ะแคปคัทเนี่ยก็เจ้าของเดียวกันนะครับพวกนี้เนี่ยเขาตีตลาดที่จีนนะครับเขาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งปุ๊บเขาก็ออกมาเลยเห็นไหมมาทำ TikTok ที่ต่างประเทศที่อเมริกาที่ไทยที่ต่างประเทศรวยกว่าอยู่ที่จีนอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้มาทำเลมอนเอทนะครับก็มาตีตลาดนอกซึ่งตอนนี้วัยรุ่นไทยฮิตมากคือจริงๆพวกนี้เนี่ยผมกะไว้แล้วนะครับว่าแอปพวกเนี้ยคล้ายๆพวกเนี้ยมันจะดังในอนาคตแน่นอนเพราะว่าให้ไปดูเลยครับจีนเป็นยังไงไทยอีก5ปีจะเป็นอย่างนั้นสังเกตง่ายๆตอนนั้นผมทำอยู่บริษัทการตลาดจีนนะครับไอแอปเนี่ยเสี่ยวหงชูเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มดังที่จีนจริงๆก็ดังละ TikTok ก็ดังแล้วครับ TikTok เบอร์1เสี่ยวหงชูเบอร์2นะครับตอนนั้นน่ะไล่กันมาเลยก็ตอนนั้นเมื่อปี2019อ่ะกี่ปีละเกือบ5ปีแล้วใช่ไหมปี2019อ่ะผมทำงานนะครับตอนนั้นดังละเห็นไหมปี2000เนี่ยไอแอปจีนแอปนั้นนะครับออกมาสู่ประเทศไทยแล้วแล้วก็คนไทยเล่นเยอะมากนะครับใครที่ไม่เคยรู้จักเลมอนเอทนะครับลองไปหาโหลดเล่นกันดูนะซึ่งผมบอกเลยนะครับตอนนี้เลมอนเอทยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับก็คือเหมือนแอปรีวิวเอารีวิวมาลงนะครับมีไลค์มีแชร์สร้างตัวตนได้แล้วก็คนเขาจะมาบอกพิกัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อนาคตนะครับอนาคตผมบอกเลยว่าฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซนะครับสามารถซื้อของนะครับแล้วก็สามารถขายของผ่าน Lemon Aid ได้นะครับรอดูได้เลยนะจำไลฟ์นี้ไว้นะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยเพราะว่าแอปก่อนหน้านี้ที่ผมทำการตลาดจีนมาตอนนี้นี่คือบูมต่างประเทศหมดแล้วเสียงใช้ไมค์แบบไหนผมใช้ไมค์จากกล้องเลยนะครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยว5นาทีผมลงละนะครับผมจะไปว่ายน้ำนะคลิปจีนภาคเสียงใหม่เสียงโดนแบนช่องไหมเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยยังไม่โดนเลยนะครับแล้วก็ช่องที่ผมไม่เคยใช้ภาคเสียงเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่โดนแบนนะครับช่องผมเองแหละถ้าโดนแบนไปผมก็ไม่รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าผมแค่ทำช่องนี้เนี่ยเพื่อมาทดลองนะครับเพื่อมาทดสอบให้นักเรียนในคลาสเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการทำยังไงเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมสต็อกคลิปทีหนึ่ง30กว่าคลิปเลยนะครับเนี่ยแผนที่ผมบอกนะก็อันนี้อาจจะทำให้ฟรีในวันเกิดผมซึ่งอีก4วันนะครับก็จะวันเกิดผมแล้วเนี่ยทำไมไวจังนี่นะครับผมจะลงวันละ5คลิป75เท่าไหร่65 30 75 35นะครับก็นั่นแหละครับ1อาทิตย์ผมจะสต็อก35คลิปตอนนี้เวลาว่างๆเนี่ยผมก็จะสต็อกรัวๆเลยอันนี้เป็นช่องจีนหมดเลยนะนะครับช่องจีนหมดเลยแล้วก็ค่าคอมเดือนที่แล้วก็ยังค้างอยู่นะครับน่าจะเดี๋ยวจะถอนละรอไอ้มาล่าเข้าก่อนนะครับนี่จากคลิปจีนนะครับคุณกระปุกกระปิกกระปุกกระปิกนะครับลองเอามาลงสัก1อาทิตย์นะครับถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นยอดวิวหลักหน่วยเปิดช่องใหม่ครับถ้าเปิดคลิปเชื่อมโยง4ช่องแล้วถูกปิดไป1ช่องถอนการติดตั้งช่องที่โดนปิดออกแล้วก็ช่องใหม่มาเชื่อมได้ครับมีคอร์สสอนทำวิวโดยตรงไหมคะสอนทำวิวนี่คือผมมีสอนในคอร์ส Affiliate TikTok Shopee Lazada ครับอันนี้ผมจะสอนวิวฟรีนะครับคือ
เป็นโบนัสนะครับในนั้นหรือว่าสอน Reels ฟรีจริงๆตอนนี้ผมก็มีสอนไปแล้ว Reels นะครับเหมือนจะอยู่ในคอร์สสร้างตัวตนหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจคือผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมน่าจะทำผมคิดว่าผมสอนไปละเดี๋ยวทุกคนก็จะถามใช่ไหมเอาแล้วทำไมถึงสอนในรวมไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสอดคล้องกันครับเวลาเราทำ TikTok เนี่ยมันต้องสอดคล้องไปในช็อตใน Reels อะไรพวกนี้นะซึ่งผมอ่ะไม่อยากทำคอร์สแยกทุกคนจะเสียเงินเยอะเก็ตไหมแบบเสียหลายต่อเคยเห็นไหมคนนึงเปิดคอร์สขายของใน Facebook เนี่ยคอร์สหาเงินจาก Reels ซึ่งก็อยู่ใน Facebook หมดนะครับผมรู้สึกว่ามันหากินง่ายไปนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรที่มันทีเดียวแล้วให้คนดูแบบคุ้มค่าก็เลยดูสิใช่ผมสอน Reels ไปแล้วจริงด้วยครับไลน์ผมก็สอนเลยเนี่ยโอเคนี่ครับผมสอนสร้างรายได้จาก Reels ไปแล้วนะครับในคอร์สสร้างตัวตนนี่นะครับสอนแล้วนะครับคอร์ส1990ของผมนี่แหละที่ผมขายมาตั้งนานแล้วนะครับที่ผมเปิดมาตั้งนานนะครับตอนนี้ก็พยายามพัฒนาแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆตลอดจ่ายทีเดียวนะครับมันให้ได้เรียนให้หมดนะครับอย่าไปจ่ายซ้ำๆๆๆเปลือง IG ติดลิงก์ Affiliate ยังไงคะติดได้ใน Story ครับผม Affiliate คนตั้ง Lazada ผ่านหรือยังผ่านแล้ว จำคลิปที่ผมทำได้ไหมที่ผมบ่นอะเจ้าหน้าที่ Lazada เขามาเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าผมบ่นนะครับก็ทำได้แล้วครับเขาอนุมัติเลยนะครับผมน่าจะทำคลิปบ่นเขานะครับเอ้าไหนวะนี่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับซึ่งเงินก็ยังไม่จ่ายนะครับเนี่ยยอดเงินยังค้างอยู่เลยนะครับโอเค5 โมงแล้วทุกคนแต่รายได้หลักๆจากการลงคลิป Reels ก็คือค่าโฆษณากับดาวครับถูกต้อง1990ปรึกษาได้ไหมโอ้โหปรึกษาได้แน่นอนอยู่แล้วครับคุยผ่านแชทได้ครับผมแต่ว่าผมไม่รับโทรคอลนะเพราะว่าไม่งั้นทั้งวันผมไม่ได้ทำอะไรแน่นอนนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับมีปัญหาก็พิมพ์คุยกันผมก็จะพิมพ์ตอบกลับให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับคนที่เรียนกับผมปรึกษาด้วยกันได้เลยก็วิธีคนที่สนใจสมัครเรียนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับที่หน้าโปรไฟล์ผมเนี่ยหน้าโปรไฟล์ TikTok ใช่ไหมมันจะมีลิงก์ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ติดต่อคอร์สเรียนหรือว่าจะไปที่ทักที่เพจก็ได้นะเพราะว่าทักใน TikTok เนี่ยไม่มีใครตอบนะวิธีสร้าง Reel ในเพจเหมือนเฟซส่วนตัวไหมถ้าในเวอร์ชันมือถือเหมือนกันเป๊ะเลยครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกไลฟ์ทุกวันหรือเปล่าไม่ครับตอนนี้ไลฟ์แค่วันพฤหัสกับวันเสาร์นะครับแต่อาจจะเพิ่มให้วันศุกร์นะครับเพราะว่าวันศุกร์ไม่ได้ทำอะไรเยอะวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่ผมคิดหัวข้ คอร์สเรียนนะครับแล้วก็ผมจะลิสต์มาว่าคำถามนักเรียนแล้วก็ที่ติดกันนะมีอะไรผมก็จะมาถ่ายเป็นอัปเดตนะครับอัปเดตเนื้อหาคอร์สให้ในคอร์สสำหรับคนที่เรียนนะครับก็ในหน้า TikTok ก็อัปเดตไปเมื่อวานเนี่ยแหละเพิ่งทำจัดอะไรใหม่นะครับก็น่าจะประมาณ30เนื้อหาแล้วนะครับ
นี่มีอัปเดตอันนี้เปิดช่องใหม่นะครับแล้วก็เปิดทำตะกร้าได้เลยสำหรับคนที่สายแบบหลายๆช่องนะมีอะไรอ่ะที่อัพอ่ะ SEO การทำ SEO อ๋อนี่อัพไปตั้งนานแล้วนี่การดูอนาลิติกนะครับของนายหน้านะครับว่าแต่ละคลิปสินค้าไหนขายได้คลิปไหนขายได้จากคลิปสินค้าไหนขายได้จากคลิปไหนแล้วก็วิดีโอไม่นำส่งนะครับวิดีโอไม่เข้าเกณฑ์ทำยังไงวิดีโอ1นาทีนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะแล้วก็คลิปที่วิ่งโคตรดีนะครับแต่สินค้าดันหมดแก้ด้วยวิธีนี้ก็เพิ่งอัปเดตไปนะยอดวิวอะไรอะอันนี้เป็นเทคนิคการต่อยอดละเห็นไหมครับที่อย่างที่ผมบอกอะผมจะไม่สอนแค่ใน TikTok ไงผมก็จะไป Facebook Twitter อันนี้ไป YouTube นะครับอันนี้แหล่งวิดีโอหลบก่อนนะครับอ๋อนี่มีอันนี้มันใหม่อันเนี้ยผมใครที่เรียนนะมาดูอันนี้เด้อนะครับสร้างยอดขายโดยไวนะครับไวแบบจรวดนะครับก็หลายคนแบบพี่ทำแล้วได้เลยไหมพี่ทำแล้วได้เลยไหมอย่างเงี้ยก็เนี่ยทำตามนี้นะครับได้แน่ชัวร์ถ้าทำนะถ้าไม่ทำก็บ่ได้เด้อโอเคพี่ลลิเรียนใช่ไหมพี่ลลิกดเข้าไปที่ไอ้บทเรียนในหน้า TikTok ใช่ไหมที่เข้ามาในกลุ่มครับแล้วก็กดตรงคู่มือนะครับตรงคู่มือฟังก์ชันคู่มือเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่ามันเข้าจังไดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บนึงเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ลืมอุ๊ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บนึงแป๊บเดียวอย่าเพิ่งไปกันนะแต่ผมเนี่ยจะไปละใครที่สนใจติดต่อจะลงเรียนนะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ผมนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ได้เลยนะคลิกลิงก์นะครับแล้วก็กดติดต่อคอร์สเรียนเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งรายละเอียดให้นะครับก็อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรเราเข้าใจแล้วหรือยังนะครับถ้าเข้าใจหมดแล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ครับรอติดตามเทคนิคอื่นๆได้ต่อที่ช่องผมนะครับแต่ถ้าใครที่สนใจเรียนก็ชำระเงิน1990นะครับแล้วก็เข้าห้องเรียนได้เลยนะครับในหน้า TikTok นะครับแล้วก็สร้างตัวตนเนาะไปแล้วก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับพรุ่งนี้ผมอาจจะมาไลฟ์ให้นะครับเมื่อก่อนผมไลฟ์อังคารพฤหัสเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะพฤหัสศุกร์เสาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าไม่ได้อ่ะเฟซบุ๊กพี่ลัลลี่ครับเดี๋ยวไปดูในกลุ่มนะครับแล้วก็โพสต์ปักหมุดเลยไปหน้าแรกของกลุ่มนี่ผมแจ้งไปเมื่อวานแล้วแหละนี่นะครับขั้นตอนนะครับที่ผมว่าผมได้เรียงเนื้อหาใหม่แล้วก็อัปเดตเนื้อหาใหม่ไว้ให้แล้วนะครับกดเข้ามาฟังก์ชันนะครับกดเข้ามาหน้านี้แล้วก็คู่มือตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะมีเนื้อหาเรียงมาแบบนี้เลยเราก็เลื่อนนะครับใครที่เรียนแล้วอยากเรียนเนื้อหาอัปเดตก็เลื่อนดูใครที่มือใหม่ก็ตั้งแต่อันแรกเลยครับไล่ลงมาเรื่อยๆโอเคนะไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับไลฟ์ช่วงไหนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานี้แหละครับช่วง4โมงนะครับ3โมง4โมงประมาณนี้ครับผมจะคิดว่าจะไม่ไลฟ์ดึกแล้วนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์พรุ่งนี้นะก็
ขอให้ทุกคนมียอดปังๆแล้วก็มีรายได้เสริมจากออนไลน์เยอะๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ